สวัสดีครับ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 วันนี้นะคะเราอยู่กับน้องๆ นักแสดงจากซีรีส์ Our Sky คาดและ Our Sky ไวเวอร์ซ่าครับแล้วก็มีอีกท่านนึงนะคะขอจิ้มทักทายหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมซีครับเฟิร์สครับครับข้าวตังครับมีครับพูดถึงความพิเศษของภาคพิเศษนี้หน่อยค่ะของแต่ละคู่แต่ละเรื่องเลยแตกต่างกับฉบับเต็มตอนแรกยังไงบ้างก็ Vice Versa นะครับคือมันเป็นโลกคู่ขนานก็คือข้ามไปอีกโลกหนึ่งซึ่งของ Our Sky Vice Versa เนี่ยมันจะมีความโฮมมี่นิดนึงแล้วก็มันก็จะมีหลายปัจจัยที่เราแบบได้มาอยู่ร่วมกันมันมีปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขด้วยกันเพราะว่าปืนกับทะเลเนี่ยได้มาร่วมใช้ชีวิตด้วยกันแล้วแล้วก็ได้มาร่วมแบบกินนอนอ่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ร่วมกันแล้วใช่มั้ยเฮียใช่มั้ยใช่มันก็จะเป็นฟิลแบบคนเป็นแฟนกันอยู่บ้านกันทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เขาทั้งสองคนจะต้องแบบช่วยกันแก้ไขปัญหาอะไรประมาณนี้ครับครับของคาดครับคาดก็จะเป็นหลังจากปิดเทอมครับหลังจากสอบเสร็จก็จะเป็นช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนขึ้นมหาลัยส่วนในส่วนของอัดกับอายันเนี่ยก็คือใช้ชีวิตในพาร์ทที่เป็นแฟนกันแล้วคล้ายๆกันครับก็ต้องมีปัญหาที่ต้องแก้กันไปมีทั้งความหวานแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันตามภาษาคู่รักอะไรอย่างเงี้ยใช่ของคู่ตัวเองไปกินอยู่ด้วยกันเหมือนคู่เขาไหมคะเหมือนกันครับแต่ว่าเรากินอยู่กันประมาณ7คนครับใช่พอดีอยู่กัน2คนเดี๋ยวไม่สนุกพอก็เลยอยู่กันหลายคนหน่อยครับใช่เพราะว่าจะมีเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่เข้ามาทำหนังสั้นด้วยกันใหม่อีกรอบนึงครับก็เลยต้องแบบเหมือนไปหารีเสิร์ชไปหาแรงบันดาลใจไปหาโลเคชั่นถ่ายทำอะไรเงี้ยใช่ก็จะไปกันเป็นแก๊งๆเลยครับใช่ครับแต่หลักๆแก่นของเรื่องมันเหมือนกับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของพวกเราทุกคนครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพาร์ทแรกเนี่ยมันมีเรื่องของประเด็นต่างๆปมต่างๆที่เพิ่งเคลียร์จบไปในซีซั่น1ส่วนเรื่องต่อตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับการปูความสุขให้กับทุกคนการเรียนรู้กันของแต่ละตัวละครไม่ว่าจะเป็นของพวกเราหรือของปืนกับชาปืนกับทะเลใช่ใช่ครับได้กลับมาถ่ายทอดตัวละครอีกครั้งหนึ่งปรับจูนเยอะไหมคะเพราะมันห่างหายไปสักพักนึงเนาะเอาเฟิร์สลังก่อนเนาะเพราะลังรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยครับรู้สึกว่าสบายขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนภาคแรกที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันหนักมากสำหรับตัวละครอากับอายังอะไรเงี้ยครับพอมาอัลสกายทุกอย่างมันขี้คายไปหมดแล้วมันก็เลยเบาตัวขึ้นเยอะครับใช่ครับเหมือนกับคอนฟลิกต์ของเรื่องที่พวกเราเคยแบกกันมาในภาคก่อนเนี่ยมันถูกเคลียร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่เราอยู่ร่วมกันหรือศึกษากันแล้วมันก็เป็นเหมือนกับการแบบอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นประเด็นอ่ะมันจะไม่ได้หนักมากทำให้ตอนเล่นนะครับมันจะไม่ได้มานั่งแบบดิสเพสขนาดนั้นครับผมใช้ภาษาอังกฤษมาหมอภูมิใจไหมภูมิใจไหมหมอภูมิภาษาอังกฤษเมื่อกี้แอบดูแท็กตอนให้พูดภาษาอังกฤษยังยื่นไมค์เข้าตังกับซีอยู่เลย sorry I can you speak English I cannot understand okay no problem thank you very much เป็นไงบ้างของ Vice Versa ครับก็เหมือนได้กลับมาย้อนวันวานเนาะมันห่างหายกันไปนาน 3-4 เดือนแล้วได้กลับมามันก็ยังมีความแบบคิดถึงอยู่ดีเพราะว่าตัวละครทะเลกับปืนเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็พอมันมาเป็น Our Sky เนี่ยมันก็มีอะไรที่เราต้องเจออีกเยอะแต่ว่าพอได้ร่วมงานกับเฮียจิมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยชิลยังไงเฮียเขาไปได้ด้วยกันอยู่แล้วจะบอกว่าด้วยความที่ไวเวอร์ซ่าตอนที่ถ่ายปกติอะครับเราถ่ายกัน43คิวแล้วก็เราอยู่กับตัวละครมาแบบ 4-5 เดือนไงครับพอมาถ่ายโอเวอร์สกายผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากไปกับการที่จะต้องมาปรับจูนอินเข้าคาแรคเตอร์ตัวละครใหม่ครับคำถามนี้ก็เลยบอกก็น่าจะตอบว่าไม่ยากเหมือนเขาตังในภาคเนี้ยยังเป็นไอ้ตัวล้มตัวเล็กนี้อยู่ไหมคะสองคนนี้ยังเรียกว่าไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวใหญ่ไหมคะก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครเรา2คนอยู่แล้วใครเป็นตัวเล็กผมเป็นตัวใหญ่ส่วนเขาเป็นตัวเล็กแต่เขาอาจจะไม่ชอบให้ตัวเองเรียกว่าไอ้ตัวเล็กเขาเลยชอบใหญ่ผมว่าให้ผมเป็นไอ้ตัวเล็กถ้าอย่างนั้นอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าจะใช้คำว่าตัวเล็กอย่างเงี้ยในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยจะใช้ตัวเล็กเรียกกับอะไรกันบ้างถ้าไม่ได้เป็นในซีรีส์ผมไม่เรียกแฟนคลับผมชื่อของด้อมของเฮียคือไทนี่อ๋อไทนี่ตัวเล็กซีของซีหรอซีอ่ะใช้กับน้องหมาของซีเชียวเออน้องเขาก็ตัวเล็กอยู่แล้วเราก็เรียกชื่อว่าอะไรชื่อว่าเล็กตาเล็กตาเล็กวันนี้เลยตาเล็กว่าเราก็เล่นอ่อนๆเนาะเราก็เล่นนอนๆคอนเฟิร์สไปเรียกคนคนไหนเอ้ยคนไหนเอ้ยไปเรียกคนที่มีพฤติกรรมการท่าทางแบบตาเล็กตาน้อยอย่างแบบตะเกียซีเล่นกับหมาเนาะโอ้ซีตาเล็กมากเลยตาเล็กทำตัวเล็กเล่นตัวเล็กอ่ะไอ้นี่ไอ้มิกเนี่ยไอ้มิกชอบเล่นตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเหรออ๋อเป็นไรอ๋อแ
เป็นไรอ่ะคนเหมือนคนเหมือนแล้วของคุณของคุณนะแมวครับน่าจะเป็นแมวตัวเล็กไอ้ลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยเวลาแมวซนสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยไอ้ตัวเล็กโอ้ยลูกแมวเวลาโกรธแมวเวลาโกรธแมวแต่ต้องเรียกไอ้ตัวเล็กอยู่ตัวเล็กบอกว่าไอ้ตัวเล็กแล้วถ้าพูดถึงไวเวอร์ซ่าด้วยมีความว้าไปว้ามาเนาะในภาคนี้จะมีว้าไปที่ไหนไหมคะอันนี้มันสปอร์ตหมดเลยครับเปิดมาปุ๊บเป็นแบบหอไอเฟลเปิดไปปุ๊บเป็นรูปแม่น้ำแควอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงใช่ไหมอ่ะจริงเอาเนี่ยก็เราไปถ่ายกันทั่วโลกเลยครับ2 EP เนี้ยจริงป่ะเนี่ยอันนี้ชอบโลกถ่ายรอบโลกกินสกรีนหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะค่ะทั้ง4คนเลยว่าถ้าสามารถพาเพื่อนๆในอเวอร์สกายวาร์ปไปด้วยได้อยากจะพาใครวาร์ปไปไหนคะยกแก๊งเลยได้ไหมครับ16คนได้เลยเราจัดทริปเที่ยวเลยครับเวิลด์ทัวร์อยากพาทั้ง16คนครับจัดที่เวิลด์ทัวร์ครับเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกโดยมี GMMTV เป็นหัวรถบัสประเดิมที่แรกป่าอเมซอนไปเลยเหรอล่องไปเลยเหรอผ่านเขาเอเวอเรสต์เริ่มที่ป่าอเมซอนลอยไปตามน้ำไปเจอเขาเอเวอเรสต์เริ่มที่เขาวาร์ปได้ไม่ใช่แบบจะลอยน้ำทำไมสักพักหนึ่งอยู่บนเขาเอเวอเรสต์ไปเจอน้ำตกแองเจล่าไปที่ไหนต่อฮิมาลายไยฮิมาลายไยเอ้ยฮิมาลายฮิมาลายันโอ้ยโอ้ขายได้ลงเงี้ยฮิมาลายฮิมาลายฮิมาลายไปว่าไปที่ภูเขาบอกว่าไปเอเวอเรสต์ใช่ไหมไปที่ภูเขาอีกอันหนึ่งก็ฮิมาลัยแล้วพอเราขึ้นถึงยอดเขาแล้วไปไหนต่อหมอมีไหมหมอมีไหมเดี๋ยวเราก็ไปภูเขาฟูจิครับเดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็มาเจอกับลุ่มแม่น้ำโขงเขาตั้งไปไหนต่อเพื่อนใกล้ๆของเซนเซอร์ของเซนเซอร์เป็นสปีดโบ๊ทได้คำตอบที่พี่เขาต้องการไปเนี่ยเหมือนไปในที่อยากไปสถานที่ที่ไม่แมสมากครับเพราะว่าอยากไปค้นพบอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นของแสบอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้สิ่งที่แน่ใจคือเน็บกินแล้วแล้วคนอื่นอยากไปไหนบ้างอยากพาใครไปไหนไหมแต่ที่พูดมาไปได้แล้วโอเคโอเคแล้วเราไปด้วยกันเลือกเพื่อนเอลสกายได้1คนอยากพาใครวางไปไหนคือจริงๆมันจะเลือกคนอื่นมันก็แย่อ่ะไม่ให้เลือกคู่ตัวเองแล้วกันอ่ะมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราคือผมอะสถานที่ผมจะไปมันก็คงลำบากประมาณนึงผมก็เกรงใจคนที่ผมจะพาไปด้วยแต่ถ้ามันเป็นเพื่อนเราอะเราก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเราร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันอยู่แล้วถามเพื่อนแล้วใช่ไหมอันนี้ไปด้วยกันได้ไหมอันนี้เป็นประโยคบังคับถ้าต้องบังคับเลือกหนึ่งอะผมจะเลือกเพื่อนเพราะว่าคนอื่นเราเกรงใจคำตอบเดียวกันเลยครับใช่ครับตีทวินาศเราเป็นไงบ้างของผมหมอก็มีคนข้างกายอยู่แล้วครับเฮียจิมเพราะว่ายังไงยังไงไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแกเป็นหมอแล้วเราไปที่ไหนเราก็แบบเพื่อนพลาดนะพลาดแล้วกูไม่น่าเลือกเวลาเราไปไหนมาจนภัยอะไรอ่ะคือมันไม่ต้องห่วงไงผมชิงก่อนคนแรกชัวไม่ชิงไม่ชิงไม่ชิงเฮียไม่ชิงหรอกเขาก็ตกยางออกยุงกัดอ่าหมอครับดูแลผมหน่อยปล่อยครับปล่อยครับปล่อยอย่างเดียวหมอพาไปไหนเอางี้ผมแค่พาไปผมแค่ถามว่าอีกคนนึงเขาอยากไปไหนแค่นั้นแหละเพื่อนบอยสุดดูนะวิธีการต่อยพี่ดีและพี่ดีนะไปกับหมอจิมไปกับหมอมิกไอ้พี่เป็นหมอหมาเพื่อนไอ้พี่เป็นหมอสัตว์อยากเชิญชวนนะครับแฟนๆมาดูอวสกายไวท์เวอร์ซ่านะครับก็จะออนวันที่10พฤษภาวันพุธพฤหัส 20:30 ก็สามารถติดตามชมได้ที่จิม M25 แล้วก็ดูทาง YouTube ได้จิม MTV แบบรอบโลกเลยมีเรื่องคอนทราสต์หลายๆอย่างเวลาแบบอยู่ในเรื่องแล้วก็มีสิ่งที่ต้องดีลกับคู่ของเราด้วยเวลาเราแบบผจญภัยกันคือปัญหามันจะต้องเกิดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ก็มาลองลุ้นกันนะครับครับก็ผ่านไม่ได้นะครับผมใช่ผ่านไม่ได้ใช่ครับส่วนของเราก็คือผมว่าเกินจัดเลยพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่เราได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่พวกเรา2คนแต่เป็นทุกๆตัวละครเลยที่มาอยู่ร่วมกันในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นความพิเศษของมันคือการที่แต่ละตัวละครเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพวกเราจะได้เรียนรู้กันในฐานะคนเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะ
กระเถิบขึ้นไปอีกสเต็ปนึงแหละจากการเป็นแฟนกันเราต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆไปร่วมกันทั้งการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งมุมมองความคิดหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยครับก็สิ่งนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ที่ทำให้ทุกคนอยากติดตามครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ทาง YouTube GMM TV นะครับดูพร้อมกันทั่วโลกครับครับผมแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องในโปรเจกต์ Ghost Sky ของเราด้วยนะครับฝาก MV ของคอตังด้วยครับเฮ้ยฟังดีๆนะครับฟังดีๆฟังดีๆแหละคือชื่อเพลงครับผมชื่อเพลงเฉยๆฟังแล้วฟังแล้วนี่สักหนึ่งท่อนไปเฮียฟังไปรอบเดียวยังร้องไม่ได้ผมรอฟังคุณร้องที่คอนเสิร์ตแค่นั้นแหละทุกคนจะได้ฟังครับนั่นเลยก็เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงนี้เลยว่า LOL ของเราเนาะสองรอบโซเอาหมดเลยความพิเศษของแต่ละคู่เป็นยังไงคะเอาเป็นของคู่ข้าวตังเฟิร์สแล้วกันเฟิร์สข้าวตังแล้วก็ซีจิมี่นะครับเพราะว่าตังไม่รู้ว่าคู่อื่นเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อะไรไว้บ้างส่วนของเราเนี่ยเขาตังรู้สึกว่าเราอยากจะเอาความเป็นตัวเองออกมาให้ทุกคนได้ดูมากที่สุดอาจจะเป็นความเป็นตัวเองในแบบที่ทุกๆคนยังไม่เคยเห็นครับก็มารอเซอร์ไพรส์ไปด้วยกันครับครับก็จริงๆด้วยตัวคอนเสิร์ต LOL เข้ามาด้วยคอนเซปต์ Revolution ครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วซึ่งพวกเราก็คิดว่าอยากจะทำอะไรที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นเป็นความสามารถที่อยู่ในซอกหลืบของพวกเราที่เราจะหยิบมันขึ้นมาซอกหลืบให้ทุกคนรู้ว่าเฟิร์สและข้าวตามีความสามารถตรงนี้อยู่นะแล้วพวกเราก็จะไปขยายก้อนนี้ให้มันใหญ่ขึ้นจะไปมอบให้กับทุกคนในวันคอนเสิร์ตครับหมอเป็นไงล่ะเยี่ยมเยี่ยมมากครับของซีก็มันจะมีอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่เนาะเฮียแล้วก็มีความไม่ค่อยเห็นละกันผมใช้คำว่าไม่ค่อยเห็นละกันว่ามุมของผมกับเฮียเนี่ยว่าจะเอาไปแสดงเนี่ยเพราะผมทำกันบ้านกับเฮียพอสมควรแล้วก็ผมว่าผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดละแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเตรียมตัวรอนะครับคือที่จริงเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวของ16คนซึ่งโอกาสมันก็น้อยมากๆที่พวกเราจะได้มาทำอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับมันก็เป็นครั้งแรกของหลายๆคนแล้วก็หลายๆคู่ด้วยครับก็เชื่อว่าทุกคนจะตั้งใจทำออกมาได้ดีครับถ้าผมก็ฝากด้วยนะครับ LOL Revolution Concert นะครับรับรองว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนครับสำหรับคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับกำบัตรในมือให้แน่นครับแล้วมารับชมความสนุกความพิเศษไปพร้อมกับพวกเราทุกคนทั้ง16คนนะครับแล้วก็เตรียมรับแรงกระแทกนะครับของความสุขเนี่ยเพราะผมอะเตรียมมาเต็มเลยเอาดิอย่าลืมนะครับวันที่24 25มิถุนายนนี้นะครับที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะครับผมรู้ว่ามีคนกด2รอบด้วยก็2รอบนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็รอดูครับว่าครับครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับFirst, เข้าตังแล้วก็ทีมจิมมี่ซีนะคะจะมีเวลาให้2นาที10คำซึ่งคู่จิมมี่ซีก็จะเป็นน้องซีใบแล้วก็จิมมี่ทายใครได้คะแนนมากสุดคนนั้นชนะหมอจิมพร้อมนะคะ1 2 3เฮียหมวกรูปอะไรหมวกที่ใส่ในเรื่องอปาก้าเฮ้ยอันนี้ไอ้ที่บิ๊กขิงขับที่บิ๊กขิงขับขับอะไรรถตุ๊กเออต้องไปกระจุบเฉียบว่ะเพื่อน2488 2488ฮะไอแดงเออที่มันเป็นกล้วยที่เรากินโดนยัดปากกับอะโวคาโดขนมปังรูปกล้วยเหรอเออที่เราไปถ่ายต่างจังหวัดที่เป็นวนๆหน่อยแบบต้องหาการต้องอะไรกันคืออะไรที่แบบเอ้ยถ้าเจอแล้วจะเป็นกุญแจเขาโกรธเหรอเออเฮ้ให้กุหลาบกันแต่ที่นู่นให้ดอกบัวที่ซีเจอครั้งแรกที่เป็นอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้ว่าไอ้ปะกรอ่ะเราต้องไปหาไอ้ปะกรกุญแจนำทางไม่เป็นแบบเป็นเล่มหนังสือสมุดโน้ตหนังสือบันทึกความจำไม่ใช่เอ้ยข้ามที่เรากินอยู่ทุกวันอ่ะไอ้ไม่ใช่ทุกวันไอ้ที่แบบไอ้ดีโอมันแบบโอ้ตื่นเต้นกับแบบแปลกใหม่ที่ของกินอ่ะใช้ตะเกียบหมูกระทะเออ3 2เออหมดแล้วนะคะเก่งมากไปได้7 คำ 7 คะแนนเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดของสิ่งของสิ่งนั้นๆเลยนะเขาแค่พูดถึงใช่ที่มาของสิ่งนั้นๆจากซีรีส์ของเขาอ่ะใช่แล้วถ้าผมพูดไม่ตรงทำได้เยอะมากนะขนาดดีเลย์นะเออนี่เขาดีเลย์นะเพื่อนจริงๆเราต้องลดเวลาลงมานะเพราะเขาดีเลย์อ่ะแต่ผมว่าอย่าลดเลย easy เหรอ easy bro easy
เป็นชื่อหนังเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่คุณพูดกับผมในห้องเรียนกระซิบข้างหูผมสิบโลคำแรกแล้วหนึ่งจับฉันสิจับฉันจับฉันหน่อย Catch me if you can ย้าวนี่เป็นพาทิตย์เป็นปรากฏการณ์ของพาทิตย์สุริยคาตอีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งสุริยุปราคาถูกแล้วเออนี่พี่ไอ้นิโอกับไอ้หลุยไปพบรักกันในซีนเรื่องเออเฮ้ยเร็วคุณคุณมอบให้ผมในวันเรียนจบเอ้ยในวันไม่ใช่ในวันเรียนจบเออที่ผมจับคุณทุ่มยูโดเออเฮ้ยเฮ้ยคุณมักจะมีของที่คุณได้จากน้าคุณเก็บไว้ที่ตัวตลอดสร้อยคอไม่อีกอันนึงตุ๊กตาอีกอันนึงอีกอันนึงโหวตไม่ใช่ที่คุณเอาไว้โจทย์โจทย์สมุดโน้ตโน้ตอะไรสมุดอะไรสมุดคุณเออเมื่อกี้คุณเพิ่งพูดไปที่คุณเก็บไม่ใช่ที่น้าให้คุณมาที่น้าให้คุณมาที่โกรธไม่ใช่ที่น้าให้คุณมาอยู่เนี้ยเสื้อหูสร้อยคอเนี่ยผมเป็นสาวนักเรียนผมจะต้องใส่อะไรเพื่อยืนยันแขนเกินไปที่เราไปถ่ายการที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วอยู่ๆมีแมวกระโดดลงมาตรงนั้นเรียกว่าอะไรห้องล็อกเกอร์เฮ้ยไม่มีครับอ๋อเกินแล้วก็ในเรื่องผมรับบทเป็นอาจมีตำแหน่งเป็นอะไรสารนักเรียนอีซี่นะผมบอกแล้วเอ้ยเพื่อนผมบอกแล้วว่ามันอีซี่เหรอเดี๋ยวนิดนึงคนที่แพ้น้องทีมนี้ได้เยอะเลยได้เป็นคะแนนแล้วก็เวลายังไม่หมดด้วยมากโอ้ไม่อยากชนะเลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดู Eclipse ใช่ไหม Eclipse คาดนะครับกับ Vice Versa เนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ GMM TV ของ YouTube ก็จะมีทุกตอนเลยแล้วก็สามารถติดตามได้ต่อนะครับของ Our Sky Eclipse กับ Our Sky Vice Versa 2:30 ก็ฝากด้วยนะวันที่10พฤษภาคมก็ฝากด้วยนะมีอะไรสนุกเยอะๆเลยแล้วก็ได้ดูตอนท้ายด้วยนะตอนท้ายของตอนท้ายของคาดก็มีด้วยนะมีสเปเชียลอะไรเยอะสักอย่างนะไปดูได้นะครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับ Our Sky Eclipse กับ My Versa นะครับที่กำลังจะออนอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้านะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมเป็นหมอเวอร์ชันตะเลครับ